เทศบาลเมืองขลุงเดิมเป็นหน่วยการปกครองในส่วนภูมิภาคชื่อว่าตำบลขลุงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขลุงเมื่อวันที่16ตุลาคม2488และเมื่อวันที่24กันยายน2538ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองขลุงมีพื้นที่ 3.18 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลซึ้งทิศใต้และทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลตำบลเกวียนหักทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาลตำบลวันยาวประกอบด้วยชุมชน11ชุมชนการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองขลุงเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กล่าวว่าขลุงเมืองสะอาดปราศจากมลพิษเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาประสานความร่วมมือยึดถือความโปร่งใสใส่ใจประชาชนภายใต้การนำของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันคือ 1. นายบุรินทร์ธนอุดมนานนายกเทศมนตรีเมืองขลุง 2. นายบพิษพุทธเกศรรองนายกเทศมนตรีเมืองขลุง 3. นายวันชัยทรงพลอยรองนายกเทศมนตรีเมืองขลุง 4. นายธีรฤทธิ์ธนอุดมนานรองนายกเทศมนตรีเมืองขลุง 5. นายสุทธิสาสเนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองขลุง 6.นางสาวพัชรีพันธุวณิชย์เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองขลุงและมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลโดยกำหนดไว้7ด้านได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเทศบาลเมืองขลุงได้ดำเนินการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะในชุมชนจัดทำโครงการคลองขลุงสดใสเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองขลุงและศูนย์ฝังกลบขยะเทศบาลเมืองขลุงจะซื้อรถขยะแบบอัดท้ายเพื่อให้เทศบาลเมืองขลุงสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุงให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั้งในเขตเทศบาลเมืองขลุงและประชาชนพื้นที่รอบข้าง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุงมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกเพศทุกวัยซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองขลุงให้ดำเนินโครงการต่างๆในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขอีกทั้งเทศบาลเมืองขลุงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองขลุงเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพจิตใจสังคมและสติปัญญาเป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและพอเพียงรวมทั้งการคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองขลุงให้มีความสะดวกปลอดภัยด้วยจุดมุ่งหมายที่กล่าวมาจึงเป็นแรงผลักดันให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทางเท้าทางระบายน้ำและสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆเช่นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็กและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนเทศบาลสาย3ตัดกับถนนเทศบาลสาย2โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองขลุงสายผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลอีกทั้งได้ประสานให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองขลุงเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งและถนนบริเวณริมคลองอีกทั้งสามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ออกกำลังกายสันทนาการและจัดกิจกรรมต่างๆได้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเทศบาลเมืองขลุงจึงดำเนินการจัดทำโครงการวันของดีเมืองขลุงและจัดโครงการตลาดนัดถนนคนเดินอีกทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศบาลเมืองขลุงมีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สองศาสนาสามวัฒนธรรมและกิจกรรมเปิดเมืองปั่นโดยมีนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังสนับสนุนกลุ่มสตรีออมทรัพย์มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการเทศบาลดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์นันทนาการซึ่งเป็นศูนย์รวมการกีฬาและเป็นพื้นที่ให้ประชาชนทั้งเด็กเยาวชนผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยในศูนย์นันทนาการประกอบด้วยสนามฟุตบอลย่าเทียมจำนวน2สนามสนามเซปักตะกร้อสนามเปตองสระว่ายน้ำจำนวน1แห่งมีการจัดทำลู่วิ่งพื้นยางเพื่อช่วยลดแรงกระแทกให้แก่ประชาชนที่มาออกกำลังกายสนามบาสเกตบอลจำนวน2สนามและห้องฟิตเนสซึ่งมีอุปกรณ์การออกกำลังกายจำนวนมากซึ่งได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีในส่วนของการศึกษาเทศบาลมีโรงเรียนเทศบาลในสังกัดจำนวน2แห่งคือโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง1บุรวิทยาคารสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1แห่งมีจำนวนห้องเรียน3ห้องเทศบาลสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งด้านวิชาการอาคารสถานที่จัดให้มีห้องเรียนอัจฉริยะโดยใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกทั้งเทศบาลมีการสนับสนุนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมของทุกศาสนาให้สมกับเป็นเมืองสองศาสนาสามวัฒนธรรมหกยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลเมืองขลุงได้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทำงานมีการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อนำกิจกรรมและโครงการที่เป็นข้อเสนอของประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดให้ชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆของเทศบาลนอกจากนี้แต่ละชุมชนมีการบูรณาการโครงการร่วมกันในการจัดโครงการต่างๆอาทิโครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองขลุงโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนเพิ่มช่องทางในการรับฟังเสียงของประชาชนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ Facebook และเว็บไซต์ของเทศบาล 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองขลุงยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารกิจการบ้านเมืองมีการพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดให้มีโครงการเฝ้าระวังและป้องกันสาธารณภัยติดตั้งท่อทานประปาดับเพลิงอีกทั้งมีการติดกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนมีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารโดยมีการจัดทำระบบเสียงตามสายได้ทั่วทั้งเขตเทศบาลท
ทำให้ประชาชนสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้เทศบาลเมืองขลุงซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการประชาชนได้ยึดมั่นในหลักการและความมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกด้านตามยุทธศาสตร์ที่ได้กล่าวมาแล้วทั้ง7ด้านเพื่อเป็นการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลทำให้เทศบาลเมืองขลุงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นชุมชนที่เข้มแข็งรวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับเมืองขลุงโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เมืองขลุงเป็นเมืองน่าอยู่ในภูมิภาคนี้